ฉันหิวมากนี่นะเท่าแก่เนี้ยขอแพงที่สุดอีก2จานเท่าแก่เนี้ยเขาจ่ายนะคะฮัลโหลอยู่ไหนแล้วอ่ะฉันเอารถมาคืนให้แล้วนะแล้วก็จะไปเอารถฉันต่อใจเย็นจังเลยนะเมื่อวานเนี่ยก็มีเวลาแต่ไม่ยอมขับเองฉันต้องขับมาคืนให้อีกเนี่ยธุระฉันคนละทางด้วยซ้ำนายจะกวนประสาทฉันใช่ไหมทำตัวเป็นเด็กๆฮัลโหลฮัลโหลเมื่อวานฉันน่าจะฟาดให้สลบไปเลยนะฉันขอให้หน้านายพังสิวขึ้นไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้สาวๆชอบถ่ายรูปแบบนี้กันนะคุณจะถ่ายแบบนี้เฮ้ยนี่นายโง่หรือไงอ่ะนายว่าฉันโง่งั้นเหรอฉันเป็นเจ้านายนะนี่นายเพิ่งจะทะเลาะกับเสียงหนานแล้วมาโพสต์ภาพวิวแบบนี้เนี่ยนะนายกวนโมโหเธออยู่หรือว่านายไขว้เขวเพราะฟังสื่อต่อให้ฉันโง่ฉันก็เป็นเจ้านายนายก็ได้เจ้านายโง่ฉันจะลบเองอ่ะไอ้ไม่ต้องมีคนกดไลค์ไปเยอะแล้วแต่ว่ามันทำให้คนอื่นเศร้าอ่ะมาตั้งหลายไลค์แล้วยังไงไอ้ถ้าเสียงหลังเด็กไอ้ต่อยแน่โอ้ช่างเหอะเสียงหนานฉันไปก่อนนะคุยกันไปเลยไม่มีอะไรครับเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนายไม่รู้จักฉันแล้วเหรอเปล่าหรอกแต่แค่ว่าไม่ได้โทรมาก่อนหัวนายไปโดนอะไรมาฉันชนเสาโทรศัพท์นะเสาฉันเพิ่งจะได้รูปตัวอย่างมานะก็เลยเอามาให้นายขอบคุณนะขอโทษนะฉันควรจะดีกับเธอมากกว่านี้ฉันไม่น่าไม่เป็นไรหรอกฉันก็ผิดเหมือนกันเรื่องมันผ่านไปแล้วที่จริงที่ฉันมาวันนี้เพราะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะประธานลี่นี่คือแผนจากฝ่ายการตลาดค่ะพวกเขากำลังจะไปพบลูกค้าช่วยตรวจดูแล้วก็เซ็นให้ด้วยนะคะอือฮึนายทำงานต่อเถอะวันนี้ฉันไปก่อนนะถ้านายว่างเมื่อไหร่ก็โทรบอกฉันนะอ๋อได้สิไว้ฉันจะโทรหาซึ่งนั้นเธอบอกว่ามีเรื่องจะบอกกับฉันใช่ไหมฉันเคลียร์ตารางบ่ายให้เธอได้นะอ๋อไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรงั้นฉันไปก่อนนะโอเคฉันเป็นอะไรไปเนี่ยฉันตัดสินใจไปแล้วนะทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะพี่เสียงหนานไม่ได้แวะมาหลายวันเลยนะคะ
ประธานหลีต้องคิดถึงมากแน่ๆเลยเอ๊ะฉันโทรหาพี่ทำไมพี่ไม่รับสายล่ะคะไปกันเถอะอ่ะช่วยใส่นี่หน่อยเมื่อคืนนายไปทำอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าหน้าดูเหนื่อยๆอะไรกันโกรธเหรอนายได้ให้สร้อยเธอไหมฉันไม่ได้โกรธฉันแค่ผิดหวังนิดหน่อยผู้หญิงอย่างเฉิงเซียงหนานของขวัญนั่นคงไม่ดีพอสำหรับเธอหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอชอบมันมากนั่นแหละ